กราบนมัสการอาจารย์ค่ะช่วยขยายความของคำว่าสิทธิมนุษยชนได้ไหมคะขอบพระคุณครับก่อนอื่นพูดถึงความสามารถพิเศษของมนุษย์ที่ทำให้มนุษย์เจริญงอกงามได้ที่ทำให้แตกต่างและสูงกว่าสัตว์อื่นนั้นก็เป็นเรื่องการที่เราสามารถคิดในเรื่องที่เป็นนามธรรมอย่างเช่นว่าสัตว์ทั้งหลายนี้ก็จะรู้เฉพาะสัตว์ที่อยู่ต่อหน้าอย่างเช่นว่าเป็นอันตรายหรือไม่อันตรายต่อเราแต่มนุษย์เราสามารถตั้งชื่อว่าสิ่งมีชีวิตแล้วตามเป็นหมวดหมู่ได้ว่าสิ่งมีชีวิตแบบนี้มีอย่างนี้อย่างนี้เป็นอันตรายอย่างไรสิ่งมีชีวิตอย่างนี้อย่างนี้เป็นสิ่งไม่มีอันตรายแล้วเราก็สื่อสารได้ถ่ายทอดได้เราก็สามารถพูดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตแล้วก็สามารถสร้างสิ่งที่เราเรียกว่าคอนเซปต์ขึ้นมาในการที่เราคิดในลักษณะนี้ได้เป็นข้อได้เปรียบของมนุษย์ก็ถ้าเทียบกับตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างอื่นนี่สู้สัตว์ไม่ได้แต่การที่เราสามารถคิดในสิ่งที่เป็นนามธรรมได้นี่แหละว่าขอดีของเราฉะนั้นในมนุษย์เรานี้เราอยู่ในสองโลกด้วยกันอยู่ในโลกที่เป็นสัจธรรมซึ่งโลกที่เราสามารถสัมผัสได้โดยตรงโดยตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มีโลกที่เราสร้างขึ้นมาพิเศษทับสัจธรรมความจริงตามธรรมชาติเราเรียกว่าโลกที่เป็นสมมติเป็นสมมติสัจจะเรียกว่าสัจจะความจริงก็มีสองระดับระดับพื้นฐานที่เป็นธรรมชาติและสัจจะที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์บางอย่างอย่างเช่นคำว่าเงินคืออะไรเงินก็คือสมมติใช่ไหมเราก็สมมติกันว่าสิ่งนี้แลกเปลี่ยนกับสินค้าได้บัตรเครดิตก็เป็นเรื่องสมมติระบบการเงินก็เป็นเรื่องสมมติแต่เป็นสมมติที่เอาไปใช้เป็นประโยชน์ทีนี้สิทธิมนุษยชนเป็นความจริงระดับไหนระดับธรรมชาติระดับสมมติก็ต้องเป็นความจริงระดับสมมติแต่ไม่ว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์คิดขึ้นมาเพื่อประโยชน์บางอย่างแต่เมื่อเราสร้างสมมติสัจจะขึ้นมาแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าความคิดของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันทีเดียวอย่างเช่นอะไรคือสิทธิมนุษยชนมันไม่มีตายตัวแน่นอนเหมือนกับอริยมรรคมีองค์8
คือมันเป็นสิ่งที่นักคิดนักการเมืองก็ได้สมมติขึ้นมาด้วยหวังว่าจะเป็นเครื่องรับประกันว่าก็อย่างน้อยคือผู้มีอำนาจจะไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ไม่มีอำนาจคนรวยจะไม่เอารัดเอาเปรียบคนจนจนเกินไปอย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนก็กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองได้เหมือนกันก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายแผ่อำนาจของประเทศบางประเทศแม้จนกระทั่งว่าอะไรคือสิทธิมนุษยชนพื้นฐานสำหรับชาวพุทธเราถือว่าคำว่าสิทธิเป็นคำค่อนข้างจะแปลกอย่างหนึ่งในการที่จะทำความเข้าใจเพราะในทางพุทธเราจะเน้นความรับผิดชอบต่อตัวเองความรับผิดชอบต่อส่วนรวมความสัมพันธ์ที่ดีงามในชุมชนเป็นต้นส่วนความคิดในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเหมือนกับว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดูแลประชากรทุกคนแล้วผู้ที่รู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมหรือไม่ได้ถ้ามีใครล่วงเกินในสิ่งที่เรียกว่าสิทธิมนุษยชนแล้วก็มีสิทธิ์ฟ้องคืนศาลได้เป็นต้นดังนั้นการกำหนดว่าอะไรคืออะไรควรจะเป็นสิทธิมนุษยชนก็ขอให้เข้าใจว่ามันไม่ใช่ว่ากฎตายตัวตามธรรมชาติมันจะอยู่ที่ความวัฒนธรรมด้วยอยู่ที่ความเชื่อทางศาสนาด้วยอย่างเช่นในบางประเทศหรือว่าในบางศาสนาถือว่าการเป็นเกย์การรักเพศเดียวกันเป็นบาปอย่างยิ่งผิดหลักศาสนาอย่างรุนแรงฉะนั้นในประเทศเหล่านั้นจะไม่ยอมรับว่าผู้ที่รักเพศด้วยกันควรจะ อยู่อย่างปลอดภัยแล้วควรจะมีสิทธิทางกฎหมายอย่างเช่นสิทธิที่จะแต่งงานเหมือนคนที่รักเพศตรงข้ามอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ความเชื่อทางศาสนาจะมีส่วนกำหนดว่าในประเทศนั้นยอมรับหรือไม่ยอมรับเป็นต้นถ้าเรามองในพุทธศาสนาว่ามีอะไรที่มันจะเทียบได้กับสิทธิมนุษยชนไหมว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะได้รับและถึงขั้นที่ว่ารัฐบาลควรจะรับประกันก็น่าจะต้องมองที่ปัจจัย4เพราะมีในพระสูตรกล่าวว่าในพุทธองค์ตรัสไว้ว่ารัฐบาลควรจะรับประกันว่าทุกคนในประเทศควรอย่างน้อยจะต้องมี
อาหารพอกินต้องมีที่อยู่อาศัยต้องมีเสื้อผ้าพอใช้แล้วก็จะต้องจัดยารักษาโรคในเวลายามเจ็บไข้ได้ป่วยสี่ข้อนี้แต่ปัจจุบันนี้เราอาจจะเพิ่มเรื่องการศึกษาทุกคนควรจะได้รับการศึกษาที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าพุทธองค์ตรัสไว้ว่าถ้าคนเราขาดปัจจัยสี่แม้แต่ข้อใดข้อหนึ่งเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากมากที่จะเจริญในธรรมและพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่ารัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลไหนต้องจัดสรรให้ทุกคน มีโอกาสเท่าเทียมกันในการเจริญในธรรมและพื้นฐานทางวัตถุที่จะให้ทุกคนมีสิทธิ์เจริญในธรรมคือปัจจัยสี่ท่านจะดูในหลายประเทศที่เจริญที่ร่ำรวยที่ไม่สามารถให้สิ่งเหล่านี้ได้เฉพาะในยุโรปในอเมริกาทุกวันนี้คนที่ยากจนมากจนไม่มีอาหารไม่มีอาหารไม่พอกินต้องมีมูลนิธิต่างๆทำเรียกว่าซูปคิทเช่นหรือประแจกอาหารมีเพิ่มขึ้นมากทุกปีหรือเรื่องตกยกตัวอย่างในอเมริกาก็คือไม่มีระบบสาธารณะที่ดูแลคนทั่วประเทศค่อนข้างจะโตด้านกันเรื่องนี้ซึ่งคนที่ไม่อยู่อเมริกาเนี่ยแทบจะไม่เข้าใจเรื่องนี้แต่เราดูในเมืองไทยเนี่ยคนไทยทุกคนมีสิทธิ์จะรักษาตัวที่โรงพยาบาลฟรีได้หรือว่าในราคาที่ต่ำมากอันนี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจที่ว่าระบบสาธารณะของสาธารณสุขของไทยพูดได้เลยว่าดีกว่าของอเมริกาโดยเฉพาะในสำหรับผู้ที่ยากจนท่านในเรื่องการทกเถียงกันเรื่องสิทธิมนุษยชนยังที่ประเทศตะวันตกมันจะเป็นผู้เรียกร้องและพูดเรื่องนี้มากแต่ว่าทั้งประเทศทั้งเอเชียยังอาจจะบอกว่าเอาของเราเนี่ยเราให้ความสำคัญกับสุขภาพของประชากรเราก็รับรองสุขภาพของประชากรและคุณทำนายเปล่าเราก็เขาก็ทำไม่ได้หรือไม่อยากทำส่วนเรื่องนี้เรื่องที่สามารถพูดได้ยาวก็แล้วจะสรุปเลยว่าสิทธิมนุษยชนไม่มีจำนวนตายตัวแน่นอนว่านี่คือสิทธิมันก็มีเพิ่มทุกปีแล้วมีเปลี่ยนแล้วก็แต่ละประเทศอาจจะยอมรับบ้างไม่ยอมรับบ้างซึ่งมีเหตุปัจจัยในเรื่องของวัฒนธรรมศาสนาอะไรต่างๆด้วยมนุษย์มนุษย์คำว่าสิทธิก็เป็นสิ่งที่สมมติขึ้นมาก็เป็นการถือว่าการที่จะบังคับหรือว่าจะปกป้องผลประโยชน์ของคนทุกคนในประเทศจะต้องมีกฎหมายช่วยแล้วในการที่จะให้กฎหมายช่วยปกป้องผลประโยชน์โดยเฉพาะของคนที่ไม่มีอำนาจและคนยากจนแล้วก็จะทำในรูปแบบของสิทธิทุกคนมีสิทธิอย่างนั้นสิทธิอย่างนี้แล้วก็ไม่มีใครควรจะละเมิดสิทธิของใครถ้าละเมิดแล้วก็ถือว่าผิดกฎหมาย
กราบนมัสการพระอาจารย์ครับพระอาจารย์มีวิธีที่จะรับมือกับการถูกลวงละเมิดทางเพศอย่างไรได้บ้างครับทั้งคำพูดก็และการข้อที่สองไม่แน่ใจและการกระทำ การล่วงละเมิดทางเพศเป็นปัญหาทั่วโลกถ้าตามสถิติในตะวันตกเช่นที่อเมริกาผู้หญิงอเมริกันก็บอกว่าเคยโดนล่วงละเมิดทางเพศถึง1 ใน 3ของประเทศผู้หญิง1 ใน 3ประมาณนั้นถ้ารวมถึงคำพูดด้วยอาจจะถึงกับ100 ใน 100มั้งครับแต่ถ้าพูดถึงคันรุนแรงถึงคันข่มขืนเป็นต้นนั้นก็จะมากอยู่แล้วนี่เราดูว่าเป็นปัญหาในทุกประเทศเราเป็นปัญหาตลอดมาสงัตมาก็คงไม่มีคำตอบสำหรับสังคมทั่วไปเท่าไหร่ถ้าเป็นชาวพุทธและพูดถึงเรื่องความสำรวมเรื่องความอดทนเรื่องศีลธรรมนี่พูดได้แต่ต้องยอมรับว่าคนส่วนมากส่วนน้อยที่จะส่วนมากก็จะไม่สนใจในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามถ้าเราลองวิเคราะห์เหตุปัจจัยซึ่งไอ้เรื่องการล่วงละเมิดทางเพศผู้หญิงล่วงละเมิดทางผู้ชายก็มีผู้ชายล่วงละเมิดผู้ชายก็มีผู้หญิงล่วงละเมิดผู้หญิงก็มีแต่ใน4 ข้อนี้อันที่ใหญ่สุดแน่นอนก็คือผู้ชายล่วงละเมิดผู้หญิงนึงก็อยู่ที่เหตุปัจจัยข้อที่1เนี่ยอยู่ที่กฎหมายนานเมืองอย่างในเกือบทุกประเทศก่อนหน้านี้กฎหมายบ้านเมืองนี่รวมถึงของอังกฤษและของตะวันตกก็ถือว่าภรรยาเหมือนกับเป็นสมบัติของสามีภรรยาได้ผู้หญิงก็จะมีสิทธิอะไรว่าเป็นเรื่องของสิทธิทางกฎหมายหน่อยมากบนทางกฎหมายเหมือนจะบังคับให้ผู้หญิงต้องชีวิตผู้หญิงต้องขึ้นอยู่กับผู้ชายดังนั้นก็ทำให้ผู้ชายอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจเหนือผู้หญิงทั้งด้วยกฎหมายด้วยคำสอนทางศาสนาด้วยวัฒนธรรมด้วยค่านิยมทุกอย่างและถือว่าผู้ชายเป็นใหญ่ผู้ใหญ่ฉลาดกว่าผู้ใหญ่แข็งแรงผู้ชายแข็งแรงกว่าผู้ชายเป็นผู้ทำงานหาเงินทุกสิ่งทุกอย่างให้ดูว่าผู้ชายเป็นเจ้านายเป็นเจ้าของไม่ใช่คำว่าสามีเนี่ยก็แปลว่าเป็นมันก็เป็นความหมายทางเจ้าของตันดิปในทุกประเทศทั่วโลกก็มักจะเกือบไม่ใช่ทุกประเทศกับเกือบทุกประเทศเมื่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าทางกฎหมายบ้านเมืองทางคำสอนทางศาสนาทางเป็นเช่นนี้นะก็ทำให้ผู้หญิงกำลังตกเป็นเหยื่อของผู้ชายได้บ่อยและผู้ชายสามารถตีเมียโดยไม่ผิดทางกฎหมายก็มีถ้าเป็นสามีครับดังนั้นมีสำนวนภาษาอังกฤษ
บางคนอาจจะ rule of thumb ก็ได้ไหม rule of thumb สำนวนนี้เดิมเนี่ยเกิดจากคดีขึ้นศาลที่อังกฤษเรื่องที่ผู้ชายตีภรรยาใช้ไม้ตีผู้ชายมีสิทธิที่จะตีภรรยาไหมก็คำตัดสินของผู้พิพากษาว่าถ้าไม้ที่ตีนะกว้างเกินหนึ่งนิ้วผิดถ้าไม่ถึงหนึ่งนิ้วไม่ผิดก็เรียกว่า rule ฮะ rule of thumb คือสามหนึ่งนิ้วจนเลยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของประเทศอังกฤษถ้าประเทศอื่นนี่จะแรงกว่านี้อีกดังที่ผ่านมาในอดีตอาตมาว่าที่ผู้ชายลวงละเมิดผู้หญิงเพราะลวงละเมิดได้และไม่ต้องรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างบอกว่าก็ผู้หญิงบางทีก็น่ารำคาญมันต้องสอนเขาบ้างเดี๋ยวต้องถือว่าเป็นสิทธิของผู้ชายท่านเอกกลับมาพูดถึงคำถามข้อแรกเรื่องสิทธิมนุษยชนอันนี้มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้ผู้หญิงอยู่ในครอบครัวปลอดภัยกว่าสมัยก่อนอย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าในทัศนีอาตมามองทั่วไปว่าสรุปนะว่าผู้ชายเนี่ยจะมีความอดทนน้อยกว่าผู้หญิงโดยทั่วไปนั้นผู้ชายเวลาเขาเครียดมากก็มักจะหาคลายเครียดด้วยการดื่มเหล้าแต่มีความขับข้องใจมากมีความแบบเก็บกดมากแล้วก็ดื่มเหล้าด้วยกลับบ้านเนี่ยใครจะเป็นคนโดนไม่ต้องสงสัยภรรยานั่นแหละและนอกจากกฎหมายวัฒนธรรมคำสอนของศาสนาบางศาสนาไอ้ก็เป็นเรื่องของการดื่มเหล้านี่มันมีส่วนสำคัญถ้าในปัจจุบันนี้เรื่องกฎหมายเรื่องอะไรอาจจะดีขึ้นหลายๆไอ้เรื่องสิทธิก็มีกล่าวถึงมากขึ้นแต่เมื่ออยู่ผู้ชายผู้หญิงอยู่ด้วยกันตัวผู้ชายใหญ่กว่าตัวผู้หญิงตัวผู้ชายก็ไม่ค่อยมีความยับยั้งชั่งใจอยู่แล้วเมื่อเครียดเก็บกดแล้วก็ดื่มเหล้ามันมักจะนำไปสู่ความรุนแรงได้ง่ายรุนแรงกับภรรยาด้วยรุนแรงกับลูกด้วยดังวิธีจะป้องกันจะแก้ก็ต้องเริ่มต้นโดยความเข้มงวดทางกฎหมายทางรัฐจะต้องถือว่าในเรื่องนี้ต้องเข้าไปจัดการมากกว่านี้เพราะบางทีตำรวจเองก็บอกว่าเรื่องภายในครอบครัวเราไม่ยุ่งทีนี้เราจำเป็นต้องยุ่งแต่อาตมาเคยอ่านในการบันทึกของตำรวจที่อเมริกาคนหนึ่งที่บอกว่ามีเรียกให้ไปที่บ้านบ้านใดบ้านหนึ่ง เพื่อนบ้านบอกได้ยินเสียงความรุนแรงผู้หญิงร้องกรีดน่ากลัวตำรวจก็ขับรถไปเข้าไปดูผู้ชายหน้าแดงกำลังตีเมียเมียก็ดูจะถูกซ้อมแดงไม่รู้แขนหักอะไรต่ออะไรเขาตำรวจช่วยเพื่อนที่จริงเขาก็มีความรู้สึกว่านานๆทีเราจะได้เป็นฮีโร่ครั้งหนึ่งก็วิ่งไปจับผู้ชายใส่กุญแจมือ
เราจะเอาไปโรงพักผู้หญิงลุกขึ้นวิ่งเข้ามาตำรวจนึกว่าผู้หญิงจะมาตีผัวมั่งปรากฏว่าผู้หญิงมาตีตำรวจอย่ามายุ่งกับสามีฉันปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะเจอกันบ่อยว่าผู้หญิงก็มีส่วนในการยอมเพราะผู้ชายใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงจะไม่เป็นสามีภรรยาเสร็จแล้วเขาก็จะร้องไห้ขอโทษที่จริงก็รักแต่ว่าดื่มเหล้าแล้วเมาก็ไม่ตั้งใจจะไม่ทำอีกต่อไปผู้หญิงใจอ่อนเชื่อเขาจนกระทั่งเกิดอีกครั้งหนึ่งก็มีหลายคู่นะธรรมาก็รู้จักบ้างเหมือนกันที่เป็นอย่างนี้ผู้หญิงให้โอกาสเพราะรักเพราะให้อภัยผู้หญิงผู้ชายก็ได้ใจดังนั้นการเรื่องนี้เรื่องยาวเรื่องใหญ่เหมือนกันเรื่องแต่อาจจะน่าสนใจหรือว่ามีประโยชน์เรื่องการล่วงละเมิดทางเพศในเรื่องการข่มขืนเรื่องอะไรแต่ก็จะมีจุดที่ถกเถียงกันมากอันนั้นก็เป็นเรื่องการแต่งตัวของผู้หญิงหรือพฤติกรรมของผู้หญิงซึ่งในตะวันตกปัจจุบันมันจะมีคำที่จะได้ยินบ่อยก็คือ blaming the victim blaming the victim ก็คือผู้หญิงโดนข่มขืนหรือโดนล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็ถูกกล่าวหาว่าเอาเขาแต่งตัวอย่างนี้ก็ไม่แปลกใจก็กลายเป็นว่าเป็นความผิดของผู้หญิงนั้นก็มีคำต่อต้านบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยการความเจตนาของผู้หญิงและความต้องการของผู้หญิงจะไปโทษผู้หญิงได้ยังไงบางเป็นเจตนาร้ายของผู้ชายไม่ยุติธรรมกับผู้หญิงแต่เท่าที่อาตมามองก็คือความคิดผิดในอารยธรรมตะวันตกข้อหนึ่งที่อาตมาได้วิเคราะห์ได้ก็คือจะต้องถามว่าจะโทษใครสมมติมีเรื่องระหว่างสองคนใครผิดใครถูกแต่ว่าจะถ้าไม่โทษคนนี้จะต้องโทษคนนี้ทุกเรื่องก็ต้องมีฝ่ายหนึ่งผิดฝ่ายหนึ่งถูกฉะนั้นถ้าบอกว่าผู้หญิงแต่งตัวอย่างนี้มีความผิดเขาจะหาว่าอ้าวแต่แปลว่าคุณถือว่าผู้ชายไม่ผิดใช่ไหมทีนี้ในทางพุทธธรรมพุทธปัญญาเรามองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผลของเหตุปัจจัยต่างๆซึ่งจะต้องดูอะไรคือส่วนประกอบหรือว่าอะไรเป็นปัจจัยของเรื่องไม่ดีที่เกิดขึ้นท่านถือไม่ว่าแล้วถือว่าการล่วงละเมิดผู้ชายล่วงละเมิดและข่มขืนและพยายามข่มขืนเป็นต้นนั้นเป็นความผิดทางอาญาของผู้ชายแต่เราดูที่ส่วนประกอบอย่างเช่นถ้าผู้หญิงยอมเข้าไปในห้องสองต่อสองกับผู้ชายก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้โอกาสที่สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่า
ผู้หญิงดื่มเหล้าใช้ยาเสพติดรับผิดชอบตัวเองไม่ได้ก็มีปัจจัยทำให้เรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นได้ตอนเราก็ต้องฉลาดในเหตุปัจจัยของสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นเคยมีแมมคนหนึ่งเดินทางมาวัดนานาชาติตามรู้สึกจำรายละเอียดไม่ได้เลยเขามากับตำรวจก็คือจะมาวัดตรงกลางคืนก็จ้างรถทุกมาตั้ง3 ทุ่ม 4 ทุ่มระหว่างการเดินทางมาวัดผู้ขับรถ3 ล้อเนี่ยพยายามข่มขืนเขาหนีตัวมาได้แต่เขาช็อกมากร้องไห้ร้องห่มแล้วเลยก็เลยเขามาอยู่ที่วัดแล้วก็ต้องมีตำรวจมาต้องมีวุ่นวายสักพักหนึ่งอาตมาก็สงสารผู้หญิงมากที่เขาทุกข์อย่างนี้แต่ที่ไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับเขาเขาก็โกรธมากว่าเขาควรจะมีสิทธิเดินทางเวลาไหนก็ได้เป็นสิทธิของเขาเขาอยากจะเดินทางมาวัดตอน3 ทุ่มเขาควรจะมีสิทธิตามนั้นได้แล้วทำไมมันนี่ไม่ใช่เรื่องของสิทธิมันเป็นเรื่องของสติปัญญาใช่ไหมเราก็ขึ้นรถอยู่2-2กับผู้ชายที่ไม่รู้จักในความมืดมันก็เป็นการเพิ่มโอกาสที่สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นไม่ใช่เหรออาตมาเลยบอกว่าถ้าสมมติว่าไปชายทะเลที่ออสเตรเลียหรือที่ไหนที่บอกว่ามีปลาฉลามแล้วบอกว่าอย่าเพิ่งลงน้ำนะมันมีปลาฉลามอยู่ในนั้นบอกว่าอย่ามายุ่งกับฉันฉันอยากจะว่ายน้ำฉันก็มีสิทธิจะว่ายน้ำได้มันเป็นสิทธิตามกฎหมายใช่มันไม่ใช่ผิดกฎหมายแต่ว่าไม่ค่อยฉลาดฉะนั้นในเรื่องในเมื่อทุกคนมีกิเลสแล้วน้อยคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ตลอดเวลาและในเมื่อคนนิยมดื่มเหล้าใช้ยาเสพติดที่ทำให้ความละอายและความยับยั้งชั่งใจน้อยลงจำเป็นแล้วเราก็ต้องระมัดระวังอาตมารู้สึกจะเคยเล่าว่าตอนอาตมาวัยรุ่น18-19 ปีอาตมาก็เดินทางข้ามทวีปเอเชียแล้วก็จากอินเดียไปตั้งใจจะเดินทางจากปากีสถานไปอังกฤษโดยไม่มีเงินก็อยากจะลองดูว่าจะเป็นไปได้ไหมเป็นการท้าทายก็เลยโบกรถไปแล้วก็มีเจอสิ่งที่น่าอันตรายหลายครั้งและอาตมาเองก็เคยโดนเกือบโดนข่มขืนกับ3 ครั้งก็หนีมาอย่างวุ่นวิตนะฮะก็เลยรู้สึกจะพอตอนหลังก็จะเข้าใจว่าผู้หญิงรู้สึกอย่างไรเพราะเราเคยผ่านเรื่องนี้บ้างแล้วมาอยู่ที่ความไม่ประมาทแล้วก็ถ้ามีแฟนแล้วอยู่ด้วยกันก็ควรจะถือว่าเอการความรุนแรงก็เรียกว่าเป็นถ้าเทียบกับของพระเป็นปาราชิกไปบทจบนะถ้ามีการใช้ความรุนแรงในการทุบตีแม้แต่ครั้งเดียวเลยว่าจบไม่เอาไม่อนุโลม
จะให้อภัยก็ให้อภัยอยู่ในใจแต่ว่าในการให้อภัยไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้มีใครทำซ้ำมันไม่ดีโอเควันนี้ตอบได้แค่2ข้อหรือประข้อหนึ่งกันกราบนมัสการพระอาจารย์ข้าพระอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรกับความรักหลากหลายเพศ LGBTQ บวกก็เรื่องส่วนตัวของคนนะไม่ใช่เรื่องของอาตมาใครจะไปรักใครก็ไม่ว่าอะไรแต่คือกามและความพอใจในเรื่องของกามจะชอบเพศตรงข้ามเพศเดียวกันจะอะไร ก็ถือว่ากามคือกา มเราก็มีหลักศีลข้อ3ว่าไม่นอกใจแล้วก็ไม่ใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือไม่ล่วงละเมิดตัวเพราะความต้องการทางเพศเคารพคนทุกคนว่าเขาเป็นLGBTQABC เรื่องเราไม่ว่าอะไรอ่ะก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนี่สำคัญค่ะผมอยากทราบว่าทำไมเราต้องสวดมนต์ที่โรงเรียนทุกเช้าด้วยครับเรื่องนี้อาตมาจะไม่ตอบแต่จะขอให้นักเรียนชั้นม.4คนใดคนหนึ่งช่วยเป็นตัวแทนมีไหมใครกลับจากเตาดำแล้วมีใครเปลี่ยนความรู้สึกต่อการสวดมนต์พอที่จะแนะนำคนอื่นได้ไหมเอาเขาช่วยหน่อยเอาอย่างเนี้ยอยากจะทราบว่านักเรียนม.4กลับจากเตาต่ำแล้วรู้สึกต่อการสวดมนต์ดีขึ้นไหมยกมือพอใจ ถ้าเรื่องนี้อาจจะต้องเอาไว้วันอื่นแต่ก็ถือว่าการสวดมนต์หนึ่งเป็นวิธีทบทวนคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งจะมีประโยชน์ต่อจิตใจเรามากทำให้เราระลึกถึงนึกถึงบ่อยการสวดมนต์ในหมู่เป็นวิธีสร้างความรู้สึกสมานสามัคคีที่ดีการประสานเสียงโดยเฉพาะในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลก็สร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันและกันการสวดมนต์เป็นวิธีระงับความขี้เกียจได้การสวดมนต์คือการเจริญสติอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นการเตรียมจิตก่อนทำสมาธิที่ดีมากการสวดมนต์ก็ทำให้เกิดปิติได้ทำให้มีกำลังอย่างที่คณะที่ไปเตาดำก็ได้สวดอย่างสวดอิติปิโสเร็วแล้วมันสนุกมากสนุกไหมสนุกนะนี่ลองถามตัวแกไม่ต้องฟังท่านอาจารย์ก็ได้ถามเพื่อนสนุกเสียจนกว่าขึ้นสุดท้ายอาตมานี่เสียเปรียบออกจากเตาธรรมก่อนขอสวดถึง108จบใช้เวลาถึงกี่ชั่วโมงฮะ3ชั่วโมงนะฮะเปลี่ยนจากไม่ค่อยอยากสวดเป็นขอสวดถึง3ชั่วโมงนั่นก็อย่างน้อยก็คอยอย่าให้เกิดอคติ
ต่อการสวดมนต์ทุกอย่างนะถ้าไม่มีฉันทะแล้วเออทำไมต้องบังคับให้สวดเออโยโซมังวะเนี่ยถ้าจิตใจเป็นอย่างนี้ก็ยิ่งเบื่อมันเบื่อเพราะมันตัวเองพร้อมที่จะเบื่อตั้งแต่ยังไม่อ้าปากกำลังก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนบ้างแล้วก็การสวดอิติปิโสเร็วๆอย่างนี้อาจจะทำจนเช้าที่นี่ก็น่าจะดีก็แล้วให้ท่านนักศึกษารุ่นนี้ก็มีคำเสนอแนะเรื่องการปรับเปลี่ยนการสวดมนต์ลองคุยกับอาจารย์ที่นี่นะอ้าวแหละวันนี้ก็คงพอสมควรเวลา